รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการย้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุเทนถวายนะคะระบุว่าล่าสุดเนี่ยทางอุเทนถวายจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งสารค่ะซึ่งก็คือการย้ายไปยังพื้นที่วิทยาเขตใหม่เพื่อที่จะลดความรุนแรงนะคะในการที่จะต้องมาปะทะหรือว่าพบเจอกับอีกฝ่ายหนึ่งรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะจากนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จะนัดพูดคุยหารือกับทุกๆหน่วยงานเพื่อที่จะเริ่มแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ส่วนกรณีที่ทางโรงเรียนหรือว่าสิทธิ์เก่านะคะยินยอมจะย้ายไปที่วิทยาเขตใหม่หรือไม่นั้นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อวอเองก็ระบ,บุว่าทางโรงเรียนนั้นยินดีที่จะปฏิบัติตามค่ะ กฎหมายที่ออกมาก็ยินดีที่จะน้อมรับแต่ว่าอาจจะต้องนะคะมีการใช้ระยะเวลานิดนึงซึ่งก็จะต้องมีการปรับเร่งให้บรรลุโดยเร็วค่ะพร้อมระบุว่าอย่างน้อยนะคะจากนี้ต่อไปเนี่ยทางโรงเรียนนะคะก็จะต้องไม่มีการรับเอาเด็กปีหนึ่งเข้ามาเพิ่มและหากว่ามีกลุ่มใดนะคะเดินหน้าที่จะประท้วงกับเรื่องดังกล่าวนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ให้ความมั่นใจค่ะว่าเตรียมแผนการที่จะรองรับกับกรณีดังกล่าวเอาไว้แล้ว โดยรัฐมนตรีนะคะได้ยืนยันว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าหากว่างดรับเด็กปีหนึ่งก็คงจะย้ายง่ายขึ้นและเมื่อไม่ได้มีการประทะกันนะคะซึ่งซึ่งหน้าโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในอนาคตเนี่ยก็น่าจะลดลงเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่อรินั้นเขาไม่ต้องมาเจอกันค่ะ